เป็นโอกาสของทุกคนในประเทศไทยหากว่าเราปรับตัวหากว่าเรารู้ทันโลกครับมีการประเมินออกมาว่าภายในปี2573ครับเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีนับไปเลย 6-7 ปีหลังจากนี้ไปมูลค่าอุตสาหกรรมที่เข้าไปสู่โหมดเทคโนโลยีว่าด้วยเรื่องของสีเขียวจะเป็นโลกแห่งอนาคตที่มีมูลค่าทางธุรกิจที่มีการซื้อขายกันทั้งโลกตัวเลขล่าสุดสดๆร้อนๆออกมาทะลุไป320กว่าล้านล้านบาทกับ9.3 9.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่จะมีการซื้อขายเข้าไปสู่โหมดสีเขียวในอุตสาหกรรมใครไม่ปรับตัวเท่ากับตัดโอกาสสิ่งเหล่านั้นจากกติกาที่จะเกิดขึ้นทันทีแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรเรากำลังจะชี้เป้าว่าในอนาคตเทคโนโลยีเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวและเทคโนโลยีอนาคตนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างไรบ้างค่ะถนนประชานิยมกลายเป็นทางด่วนเอ็กเพรสของทุกพรรคการเมืองครับค่ะที่นำเสนอนโยบายขายฝันให้กับประชาชนว่าเลือกแล้วจะได้อะไรแต่ตัวเป้าหมายว่าด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมภูมิอากาศและกติกาการค้าของโลกที่เราไปพันธสัญญาไว้ว่าเราจะร่วมมือการแก้ไขเพื่อทำให้โลกนี้มันน่าอยู่และจะส่งมอบโลกนี้ให้กับคนในอนาคตที่เป็นลูกหลานของเราให้อยู่กันอย่างมีความสุขนั้นกลายเป็นเป้าหมายที่มีไว้แต่ไม่ค่อยมีใครไปพุ่งชนครับค่ะเป้าหมายนั้นคือเดินเข้าไปสู่โหมดโกลกรีนโหมดเน็ตซีโร่โหมดซีโร่คาร์บอนครับหลายพรรคขึ้นป้ายประกาศว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปแก้ปัญหาลดภาวะมลพิษครับคำถามคือ how แปลภาษาอังกฤษไม่ได้ก็แปลว่าทำจังไดละอ้ายนี่ภาษาไทยคนไทยที่เข้าใจกันได้ไม่มีใครรู้และหาคำตอบยากมากครับมาดูการประเมินล่าสุดของอังทัดประเมินบอกว่ายังไงนะคุณวิลาสินีบอกว่าเทคโนโลยีอนาคตด้านนวัตกรรมสีเขียวทั้งหมด17รายการเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างสามารถสร้างตลาดที่มีมูลค่านะคุณผู้ชมคะมากกว่า 9.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ได้ 9.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดอะไรไม่ออกยกมือถือมาคูณด้วย 33.5 บาทออกมาเป็นมูลค่าทั้งหมด318ล้านล้านบาทค่ะภายในปี2573นั่นแสดงว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดครับและอุตสาหกรรมนี้จะเกี่ยวพันกับทุกห่วงโซ่การผลิตใครไม่เดินไปสู่โหมดโกลกรีนคุณตกขบวนเขาไม่ซื้อสินค้าคุณ300กว่าล้านบาทหลายคนยังมองไม่เห็นพี่โอว่ามันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราจะค่อยๆคลี่ให้มาดูอัตราการเติบโตของเข้าไปสู่เทคโนโลยีสีเขียวที่จะเป็นการค้ากติกาของคนในอนาคตปี61มูลค่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะคะปี64เพิ่มขึ้นมามากกว่า 156,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขล่าสุดพบว่าการส่งออกของประเทศรวมที่พัฒนาที่เดินไปสู่โหมดเทคโนโลยีสีเขียวเนี่ยรวมกันทั้งหมดอยู่ตกประมาณ57,000 ถึง 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหดตัวรุนแรงลงเลยจาก 48% เหลือ 33% บอกได้เลยว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาตกขอบตามไม่ทันตามไม่ทันใช่แล้วไอ้อุตสาหกรรม17กลุ่มมันมีอะไรบ้างนี่คือเทคโนโลยีสีเขียวที่อบต.ทำไว้ว่ามูลค่าการตลาดจะทะลุไปข้างหน้าประกอบด้วยอะไรบ้างบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะอันดับแรกเลยคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พี่โออันดับ2โซลาร์เซลล์อันดับ3ไฮโดรเจนสีเขียวอันดับ4ก๊าซชีวภาพชีวมวลอันดับ5วินหรือว่าพลังงานลมอันดับ6การพิมพ์3มิติค่ะอันดับ7โดรนอันดับ8หุ่นยนต์หรือโรบอติกส์อันดับ9เท
ทคโนโลยีปรับแต่งพันธุกรรมอันดับ10รถยนต์ไฟฟ้าอันดับ11เชื้อเพลิงชีวภาพอันดับ12เทคโนโลยีเซลูล่าไร้สายยุคที่5หรือ 5G อันดับ13 Big Data อันดับ14นาโนเทคโนโลยีอันดับ15บล็อกเชนค่ะอันดับ16พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะและอันดับ17ที่จะเติบโตขึ้นมาคือ Internet of Things นี่คือ17อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีเดินเข้าไปสู่โหมดสีเขียวที่จะมีอัตราการค้าขายและสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมของโลกให้ทะลุถึง 9.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้ปัญญาประดิษฐ์ของเราพอจะอยู่ตรงไหนได้บ้างของเราตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าไปสู่ S-curve ครับและ S-curve นั้นไปสู่โหมดปัญญาประดิษฐ์ยานยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจนสีเขียวเชื้อเพลิงชีวภาพนาโน 5G หุ่นยนต์พลังงานลมบล็อกเชนปัจจุบันเขาบอกว่าโลกทั้งโลกอยู่ในมือของ2ประเทศสหรัฐและจีนครองพื้นที่ทั้งหมด 70% นะคุณผู้ชมไม่เหลือให้ใครเลยบอกนะค่ะฟังเขามองเรามาดูกลุ่มประเทศทั้งหลายที่บอกว่าประเทศเข้าสู่โหมดเทคโนโลยีกรีนทั้งหมดไปอยู่ในมือของสหรัฐสวีเดนสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอยู่ในกลุ่มบริกคือรัสเซียจีนบราซิลอินเดียแล้วก็แอฟริกาใต้ค่ะเอาแล้วพี่ไทยไปอยู่ที่ไหนล่ะเห็นไหมล่ะครับตอนนี้คนไทยทุกคนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ครับผ่านมาแล้วเขาออกกติกามาแล้ว CBAM ของ EU ใช่บังคับใช้1ตุลาคม66เท่ากับปีงบประมาณใหม่ของเราเลยนะคะดูนะถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณจะเจอมาตรการนี้ตุลาคมเนี้ยทันทีเลยกลุ่มนี้อุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมกำกับดูแลจะอยู่5อุตสาหกรรม1ซีเมนต์2บริการไฟฟ้า3ปุ๋ย4เหล็ก5อลูมิเนียมค่ะทั้งหมดจะเดินเข้าไปสู่โหมดของการควบคุมใครทำอุตสาหกรรมเหล่านี้ถ้าไม่เข้าไปสู่โหมดเทคโนโลยีกรีนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คุณจะถูกแซงชั่นคุณเห็นภาพไหมใช่และต่อไปมันจะขยายกลุ่มเป้าหมายนี้ไปเต็มรูปแบบในปี69ก็นับจากนี้ไปก็อีกแค่3ปีเท่านั้นนะคะใครส่งออกไป EU โดนหมดครับ CBAM เรารู้แล้วแต่เราจะปรับตัวอย่างไรล่ะครับเพราะฉะนั้นตัวมาตรการใหม่ๆเนี่ยคนไทยต้องปรับตัวรับมือรับมืออะไรรับมือแรกกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็น Clean Competition Act เก็บภาษีคาร์บอนคุณเอาไปสินค้าไปขายเขาเนี่ยคุณผลิตคาร์บอนเยอะปล่อยคาร์บอนเยอะเขาเก็บภาษีคุณเพิ่มต่อมาเราเจอ European Green Deal ค่ะไอ้นี่คือมาตรการปฏิรูปสีเขียวของฝั่ง EUเราจะไปเจอการทำ FTA ฉบับใหม่ที่ต้องว่าด้วยเรื่องกรีนเราไปเจอกับ Net Zero ภายในปี2065และเราจะต้องไปปรับตัวทั้งหมดเพื่อรับมือกับมันครับตอนนี้โลกทั้งโลกเดินไปสู่โหมดพวกนี้หมดแล้วถามว่าแล้วเราอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้ครับเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบอกว่าภายในปีคศ2100โลกจะร้อนขึ้น 4-5 องศาเซลเซียสถ้าน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายกลายเป็นปัญหาที่มีน้ำทะเลหนุนฝนตกมากขึ้นจนทำให้เกิดน้ำท่วมหนักควรเชื่อไหมโลกทั้งโลกที่เป็นแบบนั้นอะโลกทาน้ำแข็งละลายอะประเทศไทยจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบอันดับต้นๆใช่มีงานเปิดเผยงานวิจัยกันมาแล้วท่วมใช่จากสภาพแวดล้อมของโลกใช่ค่ะเพราะอะไรเราอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรพอดีนั่นแล้วเรามีทะเลด้วยไงเราทะเลหนาขนาดข้างใช่ค่ะ Global Climate Risk Index ปี2000ถึง2019บอกว่าไทยจะติดอันดับ1ใน10ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสูงที่สุด10อันดับแรกแม้ไทยจะไม่ได้เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นลำดับต้นๆของโลกก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำอย่างยิ่งและเราคาดหวังอย่างยิ่งนั่นคือผู้นำของประเทศหน่วยงานต่างๆจะต้องคิด
และหาทางปรับตัวหาทางสนับสนุนเพื่อทำให้ผู้ประกอบการและคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปสู่เรื่องราวในการแก้ปัญหาในการลดคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นกลางทางคาร์บอนรวมถึงปรับห่วงโซ่การผลิตของตัวเองใช่ค่ะมีข้อเสนอแนะว่าสิ่งที่ภาครัฐและภาคการเมืองรวมถึงหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบจะต้องทำอันดับแรกคือต้องเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียวไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะอันดับ2ระบบการค้าการลงทุนต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความตกลงปารีสนะคะซึ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ climate change อันดับ3ต้องพิจารณาข้อตกลงการค้าที่ช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องอุตสาหกรรมสีเขียวไปตั้งกำแพงภาษีสำหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตคาร์บอนสูงให้เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบการที่แปรเปลี่ยนครับโชคดีครับตอนนี้กรมสรรพสามิตกำลังตั้งรับและหาทางสนับสนุนแก้ไขในเรื่องนี้อยู่4เรื่องค่ะและเป็น4เรื่องที่เกี่ยวพันกับผู้ประกอบการที่ฐานทอกอยากจะให้พิจารณาประเด็นแรกคุณเอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมใน4เรื่องหลักเริ่มชัดเจนสิ้นปีงบประมาณ66นี่แหละค่ะอันดับแรกคือการเก็บภาษีคาร์บอนหรือคาร์บอนแท็กซ์ตอนนี้ศึกษาตัวอย่างจากสิงคโปร์อยู่นะคะในอาเซียนถือว่าเป็นประเทศแรกเลยที่เริ่มต้นเก็บภาษีคาร์บอนคือเก็บบนผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนี่1ต่อมาตอนนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยเก็บตามปริมาณที่ปล่อยนะใช่ค่ะเก็บตกประมาณเท่าไหร่นะ5เหรียญสิงคโปร์ต่อเมตริกตันต่อคาร์บอนไดออกไซด์นี่1 5เหรียญ2ที่จะทำคือรื้อภาษีแบตเตอรี่ปัจจุบันคิดอยู่ที่ 8% แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมนะจะต้องมีการปรับให้อัตรานั้นสูงขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากผู้ประกอบการพัฒนาแบตเตอรี่แล้วไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าลดภาษีให้เหลือ0เลยกฎหมายนี้จะออกได้เลยปี67ครับและตอนนี้ให้เอกชนเตรียมความพร้อมอยู่ค่ะต่อมาสนับสนุนเรื่องของไบโอพลาสติกมากยิ่งขึ้นคิดอัตราภาษีส่วนนี้เป็น0เลยเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานผลิตของไบโอพลาสติกส่วนที่4ศึกษาน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนนะคะเป็นแนวคิดของยุโรปที่นำเอาเอทานอลมาเติมน้ำมันเครื่องบินแล้วก็ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนี่กรมสรรพสามิตครับกรมสรรพากรกำลังคิดอยู่อีกเรื่องนึงใครก็ตามปรับตัวลดคาร์บอนไดออกไซด์จะลดภาษีพิเศษให้เพื่อสนับสนุนค่ะนี่คือการปรับตัวของภาครัฐในการเดินหน้าเรื่องนี้แต่ภาคการเมืองเขาบอกว่าขยับช้ามากเมื่อเทียบกับถนนประชานิยมครับค่ะมาดูภาคเอกชนของไทยตอนนี้ไปไกลแล้วคุณวิลาสินีโครงการวันแบงคอกของกลุ่มสิริวัฒนภักดีที่ลงทุน 1.2 แสนล้านเนี่ยบนพื้นที่โอ้ย400กว่าไร่พื้นที่รวมกว่า1ล้าน8แสนกว่าตารางเมตรทำทั้งหมด11อาคารครับตอนนี้ปรับใหญ่และจะเป็นแม่แบบของประเทศไทยในการพัฒนามาตรฐาน LEED ND ครับตอนนี้เป็นโครงการแรกในประเทศไทยใน11อาคารเลยครับค่ะทั้งหมดยึดโยงกับพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ที่เปิดโล่งรองรับให้คนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนและมีความยั่งยืนค่ะเมืองเดินได้ป้องกันน้ำท่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะที่เกิดจากการใช้ภายในอาคารนี่เขาทำไปแล้วค่ะเราจะทำอย่างไรที่จะสนับสนุนให้ทุกกลุ่มเดินหน้าทำไปแล้วอีกอย่างกลุ่มนี้นี่คือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่ม CP ค่ะเจริญพหุพันธุ์ค่ะกับ SCG ครับค่ะรวมกันทั้งหมดทำสัญญากัน3โครงการในการดำเนินการคือพัฒนาอาคารสีเขียวนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารและฟาร์มประหยัดพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนค่ะพูดง่ายๆคือ SCG Building เนี่ยจะไปทำการพัฒนาอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริษัทผลิตภัณฑ์การก่อสร้างหรือ CPAC เนี่ยจะไปสนับสนุนให้อาคารทั้ง3รูปแบบของเขาเป็นอาคารที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนำร่องที่ไหนมีโครงการโรงงานชำแหละและตัดแต่งสุกรที่ศรีสะเกษ มีห้องปฏิบัติงานและสำนักงานธุรกิจสัตว์น้ำที่สมุทรปราการแล้วก็มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่สระบุรีนี่คือต้นแบบของอาคารประหยัดพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปค่ะเอกชนทำแล้วสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีสำหรับพื้นที่
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องครับหลายโครงการทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมุ่งเน้นไป 3-4 เรื่องเนี่ย 1 นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการก่อสร้างโรงงานนะคะต่อมาพัฒนาการก่อสร้างโครงการต่างๆค่ะเพื่อคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาดูอีกโครงการหนึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการต้นแบบอยู่ข้างๆในชั้นเนี่ย Forestia นะคะ398ไร่บางนาตรากิโลเมตรที่7มีโครงการพักอาศัยหลากหลายรูปแบบมีบ้านมีคอนโดนะคะพื้นที่เชิงธุรกิจก็มีเช่นเดียวกันมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ต่างๆมี Family Center ไฮไลท์เนี่ยเขาจะมีนี่พี่โอทางเดินยกระดับประมาณสัก 1.6 กิโลเมตรครับนะแต่ตรงนั้นเนี่ยถือว่าจะเป็นป่าเลยนะยึดโยงกับธรรมชาติความยั่งยืนต่างๆหนึ่งในไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เขาสร้างสถิติจากยอดขายที่ยึดโยงกับเทคโนโลยีกรีนการใช้ชีวิตการลดคาร์บอนไดออกไซด์ยอดขายถล่มทลายงวดเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ย 12,000 กว่าล้านบาทไปแล้วนั่นแสดงว่าเทคโนโลยีสีเขียวที่กำลังเดินเข้าไปสู่โบสถ์เนี่ยมันจะเป็นโลกของอนาคตที่เราต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าอุตสาหกรรมตอนนี้นะคนตัวเล็กนะต้องปรับมาดูอีกอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรม EV ตอนนี้ไทยยืนหนึ่งเลยในอาเซียนเลยนะคะใช่ถ้ามีรถอยู่100คันเนี่ยใน10ประเทศจะมีของคนไทยอยู่60คันน่ะ 60% เลยค่ะแต่ปัญหาคุณเชื่อไหมคือเกิดอะไรปีที่ผ่านมาไทยมีรถ EV เลยนะ 100% เลยหมื่นกว่าคันตอนนี้เราเจออะไรเจอปัญหาเรื่องที่ชาร์จตอนนี้มีเท่าไหร่มีประมาณสัก 1,000 กว่าแห่งประมาณ 40% เนี่ยมันตั้งอยู่กระจุกอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเราจะทำอย่างไรกับเทคโนโลยีโกกรีนที่เป็นเป้าหมายแต่มันมีไว้ให้แหงหน้ามองครับค่ะทั้งหมดนี้คือฐานท้อของวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณบักบั่นดิฉันวิลาสินีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะติดเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้เห็นโอกาสเป็นโอกาสของคนไทยทั้งหมดสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจพร้อมเด็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถออโต้ไทม์ตอบโจทย์คนรักรถผ่านพร้อมสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ทางเน็ต